อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันที่อยู่กับแดดก็หาที่ร่มโยมไม่งั้นฟังธรรมแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจขยับหาที่ร่มโยมจะได้ฟังธรรมแล้วไม่ต้องขยับนะที่ไหนร้อนก็หาที่ที่มีร่มไม้เอาเสื่อไปปูแล้วไปนั่งเพราะร่มไม้ไม่ค่อยจะร่มทั้งหมดร่มเป็นที่ที่เฉพาะบางจุดก็หาที่นั่งกันนะพอได้ที่นั่งแล้วก็สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเรากำหนดรู้ในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยที่เราได้สืบทอดกันมายาวนานเรียกว่าวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็เป็นประเพณีของคนไทยเป็นวันขึ้นปีใหม่บางคนบางท่านก็มีโอกาสได้กลับบ้านไปหาครอบครัวไปหาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปรดน้ำดำหัวขอพรเพราะวันนี้ก็เข้าหน้าร้อนเทศกาลสงกรานต์ก็มีการเอาน้ำไปดับความร้อนโดยการรดน้ำบางคนก็มีโอกาสไปอาบน้ำให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายให้ท่านคลายร้อนนั้นก็เขาก็เลยกำหนดว่าช่วงสงกรานต์วันนี้เป็นวันสงกรานต์พรุ่งนี้ก็เป็นวันครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันได้ทำกิจกรรมกิจกรรมคือการเข้าวัดมาถือศีลมาฟังธรรมบางท่านบางคนก็มีโอกาสเข้าตั้งแต่ต้นจนจบหยุด4วัน5วันหรือหยุดอาทิตย์หนึ่งก็หาโอกาสเข้ามาวัดไม่ได้ไปไหนก็มาวัดมาประพฤติมาปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบารมีคือการสร้างสมอบรมบุญให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราท่านชาวพุทธส่วนใหญ่ที่ว่างจากการงานว่างจากภาระก็เข้ามาวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาให้ทานตามโอกาสอันควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีที่เราไม่ละเลยในชีวิตหนึ่งเราก็หันเข้าหาศีลธรรมนำชีวิตของตัวเองให้มีความสุขถ้าสุขอย่างอื่นก็สุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้จีรังยั่งยืนแต่สุขทางบุญกุศลที่เรามาสร้างมาทำเนี่ยเป็นสุขที่เมื่อเราทำแล้วจิตใจของเราก็มีความเบิกบานผ่องใสนะไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดบางคนก็ไปแออัดยัดเยียดอยู่กับเทศกาลที่ไหนคนเยอะๆก็ไปกันมากพอไปมากคนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นก็มีการกระทบกระทั่งมีการแสดงอะไรต่ออะไรที่ไม่ควรไม่งามนี่ก็เรียกว่าประเพณีมันค่อยๆเลือนหายไปจากวัฒนธรรมความจริงคือประเพณีของคนไทยคนไทยนี่ประเพณีสงกรานต์ก็คือการมารดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพ่อจากแม่จากญาติปู่ย่าตายายคนที่เราเคารพนับถือ เราจากมาบางคนบางท่านก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็ไปทำการงานแยกกันไปถึงเวลาวันปีใหม่
ของไทยก็กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าก็มาทำความเรียกว่ามาทำความรักทำความเคารพคนที่เราควรเคารพควรบูชาโดยการมาแสดงความกตัญญูบางคนบางท่านก็มีโอกาสล้างเท้าท่านอาบน้ำให้ท่านแล้วก็มาขออโหสิกรรมกรรมต่างๆที่ได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจการพูดการกระทำคำพูดต่างๆอาจจะล่วงเกินก็มาขอขมาไม่ให้เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันชีวิตก็จะได้ราบรื่นในการดำเนินในการเป็นอยู่นี่ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยสมัยก่อนแต่สมัยใหม่ก็มุ่งเน้นไปทางวัฒนธรรมของตะวันตกหนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็ใช้ประเพณีนี้เป็นสื่ออย่างอื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีงามฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่โชคดีที่เรามีพุทธศาสนาคนที่เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติมาวัดมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องก็หมายความว่าเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามศีลเพราะทั้งศีลทั้งธรรมนั้นนำมาซึ่งความสุขเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมเมื่อเรามีศีลกายของเราวาจาของเราเป็นปกติเราก็มีธรรมธรรมคือทำจิตทำใจของเราให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหาที่มาครอบคลุมใจของเราให้เร่าร้อนให้มีความทุกข์ทุกข์กายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทุกข์ใจเนี่ยมันทนไม่ได้คนเราที่ทุกข์มากก็คือทุกข์ใจใจมันเป็นทุกข์แล้วอย่างอื่นก็ทุกข์หมดกายก็ทุกข์แต่ถ้าใจเป็นสุขอย่างวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อนเราก็มาทำใจให้สงบใจที่สงบนั่นแหละจะทำให้เย็นลงเย็นจากความเร่าร้อนทางด้านจิตใจใจที่เคยวุ่นวายใจที่เคยสับสนเราก็มาทำใจให้ว่างทำใจให้สงบหัดสวดมนต์หัดภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราเอาจิตของเรามาจดจ่อเอาสติของเรามาตั้งมั่นอยู่กับลมทำความรู้ทำความเข้าใจจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่ออารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์ของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปปรุงแต่งสู่อนาคตเพราะทั้งอดีตอนาคตนั้นอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันจะทำให้จิตของเราเบาสบายมีความสุขมีความสงบร่มเย็นถ้าใจที่ร่มเย็นเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนแม้แดดจะร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนใจเราก็เย็นเพราะอะไรเพราะมันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นมีแต่ปัจจุบันคือตัวรู้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมกำลังประพฤติปฏิบัติตนถ้าอยู่ในศีลในธรรมจิตใจของเราก็มีความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขถ้าใจเป็นบุญก็คือใจที่สงบเพราะความสงบเป็นบ่อเกิดของปัญญาความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินั้นจุดเริ่มต้นที่ครูบาอาจารย์พยายามชี้แนะพร่ำสอนแก่พวกเราก็คือการทำความสงบทั้งกายทั้งใจกายก็สงบใจก็สงบทำให้มันเย็นลง
ที่เคยร้อนด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความอิจฉาพยาบาทเราก็มาทำใจของเราให้ว่างให้สงบละอดีตปล่อยวางอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันใครทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นได้คนนั้นก็เข้าสู่ความสงบแต่คนไหนที่ยังไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติไม่เคยภาวนาก็พยายามสำรวม ทำรวมกายทำรวมวาจาทำรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งนั่นแหละมันจะมีพลังมีกำลังหนึ่งนั้นหมายถึงกำลังกายกำลังใจของเราเข้มแข็งมีความต่อสู้มีความอดทนมีขันติธรรมขันตินี่จะช่วยกำจัดความชั่วร้ายในใจของเราเพราะอะไรเพราะเรามีความอดทนอดกลั้น นะไม่เป็นไปตามอารมณ์ที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ทำไปตามกระแสของความอยากคือตัณหาเราสามารถทำจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไว้ให้มันเย็นลงถ้ามันไม่พุทโธแล้วมันไม่เย็นใจมันคอยจะร้อนอยู่เรื่อยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้มันมีมาตลอดเวลา สรุปแล้วก็มีอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ที่เราคิดอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ตกอยู่ใต้กระแสของความคิดเห็นถ้าชาวโลกนี่ก็สอนให้คิดแต่ทางธรรมนี้ก็สอนให้หยุดดูความคิดตัวเองว่ามันคิดอะไรก็รู้ รู้เท่าทันความคิดแต่ไม่ทำตามความคิดนั่งดูมันว่ามันจะคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้รู้แล้วก็เฉยจ้ะไม่ทำตามดูความว่างดูความเฉยดูความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองแต่ไม่ทำตามความคิดเมื่อเราวางเฉยได้จิตก็เบาจิตก็สบายจิตก็ปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองความขุ่นมัวต่างๆ อันนี้ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราว่าเราจะปฏิบัติได้มากได้น้อยมีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาปฏิบัติไม่ใช่มาตามกระแสเขามาก็มาแต่ถึงเวลาปฏิบัติเราก็ไม่ตั้งอกตั้งใจถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมถึงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เราก็ไม่ ไม่ทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของตัวเองนะปล่อยเวลาให้หมดไปสิ้นไปเวลาของเรามีไม่มากบางคนเช้าโอกาสมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายปีหนึ่งมีครั้งสองครั้งเทศกาลวันปีใหม่สากลปีใหม่ไทยจึงจะได้มีโอกาสมาหลายวันหยุดกันหลายวันได้มีโอกาสเข้ามาวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติ โอกาสก็มีน้อยแต่บางคนมีโอกาสทำทุกวันนั่นก็ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ใครทำได้ทุกวันคนนั้นก็ถือว่าเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพิ่มบารมีให้กับตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยศรัทธา มีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคำสอนในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์เราก็ปฏิบัติตามเราวาดคำสั่งสอนของพระองค์ทรงสอนให้ละบาปเราก็ละบาปทรงสอนให้ทำบุญเราก็บำเพ็ญบุญทรงสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสสะอาดเราก็พยายามทำจิตของเราให้สะอาดนั่นแหละจะเป็นหนทางที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุข คนเราทุกวันนี้ก็ปรารถนาความสุขกันทุกคนวิ่งไขว่คว้าหาความสุขบางคนก็หาเงินหาทองหายศหาลาภหาตำแหน่งหาการงานที่ดีๆนึกว่านั่นแหละเป็นหนทางแห่งความสุขเป็นความสุขของทางโลกทางโลกนี่สุขที่เจอด้วยทุกข์มากมายแต่ความสุขของทางธรรมนั้นมันเดินทวนกระแสของโลกสวนทางกัน ทางโลกก็สอนให้คิด
แต่ทางธรรมสอนให้หยุดหยุดความคิดของตัวเองเอาไว้หยุดอดีตหยุดอนาคตไว้เหลือแต่ปัจจุบันเพราะทั้งอดีตทั้งอนาคตนั้นไปจากปัจจุบันทั้งหมดถ้าปัจจุบันดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละอดีตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละฉะนั้นตัวแปรก็คือปัจจุบันว่าอดีตจะดีไม่หรือไม่ดีอนาคตจะดีหรือไม่ดีก็ไปจากปัจจุบันที่ตัวเองกระทำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้กำหนดเราไม่ยอมให้อดีตเข้ามากำหนดตัวเองไม่ยอมให้อนาคตเข้ามากำหนดตัวเองเพ้อขวัญไปไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องกำหนดด้วยตัวเองพระเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราเนี่ยเอาปัจจุบันเป็นหลักเมื่อปัจจุบันดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีเพราะเราทำดีตลอดเราไม่คิดจะทำชั่วและสิ่งเหล่านี้เองที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราฉะนั้นเดือนที่ร้อนก็คือเดือนนี้เดือนเมษายนแต่ทางของไทยเราก็คือเดือน5แต่ทางสากลเป็นเดือน4เมษายนฉะนั้นเป็นเดือนที่ร้อนก็ต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมนะชำระจิตใจของเราให้เย็นลงให้สงบให้เย็นนะทำอะไรก็ให้มีสติมากขึ้นแต่เราต้องมาฝึกสติให้มากสติคือตัวรู้กินรู้เดินรู้นอนรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยเราจะควบคุมกายใจของเราได้ถ้าเรามีสติคนไหนที่ขาดสติเห็นไหมพอขาดสติก็เผลอไปทำความชั่วไปด่าเขาไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์ไปจี้ไปปล้นไปผิดลูกผิดเมียทำได้ทุกอย่างเพราะขาดสติถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความเดือดร้อนก็ตามมามากมายทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนมีสติถามว่าสติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกไม่มีมันอยู่ที่ตัวเราเราระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเราฝึกไว้ไอ้ตัวรู้เนี่ยทุกคนเราส่วนใหญ่แล้วไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้ก็ไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจของเราก็ปล่อยไปตามกระแสของความอยากความโลภเกิดขึ้นก็อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ก็ไปแสวงหาในทางที่ผิดไปลักไปจี้ไปปล้นไปขโมยไปเบียดบังทำร้ายเขาฆ่าเขาเพื่อต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเราโกรธเขาอยากให้เขาวิบัติไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาก็เดือดร้อนมันเดือดจากอะไรเดือดจากความโกรธที่เรามีนั้นเราต้องฆ่าความโกรธในใจของตัวเองถ้าฆ่าคนอื่นแล้วมันผิดกฎหมายมันเป็นบาปแต่ถ้าฆ่าความโกรธในใจตัวเองมันเป็นบุญเราเอาบุญไปไว้ในใจของเราโดยการฆ่าความโกรธฆ่าความโลภฆ่าความหลงในใจของตัวเองไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมศีลธรรมเจริญถ้าเราฆ่ามันได้ในศีลธรรมจะเจริญใจของเราจะเจริญนั้นคนเราทุกวันนี้คิดแต่จะฆ่าคนอื่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองที่มันสะสมมานานแสนนานมันทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดก็เนื่องจากเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปรู้สภาวะใจของตัวเองทั้งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการมาฝึกฝนอบรม
นะวันสำคัญที่เรามีโอกาสเข้ามาเราก็มาอบรมมาฝึกฝนแล้วนำไปใช้ฝึกนี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตของเราไม่ใช่เรามาบวชที่วัดมาถือมาปฏิบัติพอเราออกจากวัดไปแล้วเราก็ทิ้งหมดทิ้งบุญทิ้งกุศลหมดเลยสติก็ทิ้งสมาธิก็ทิ้งปัญญาก็ทิ้งไม่เอาอะไรเลยกลับไปบ้านไม่เอา สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่เคยพิจารณาอะไรเลยไม่เคยระลึกรู้อะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราไม่ได้อะไรเลยบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเพราะเราไม่เอาบุญเอากุศลไปไว้ในใจนั้นการมาฝึกฝนอบรมเนี่ยเพื่อต้องการนำไปใช้ในชีวิตชีวิตของเราต้องประสบแก่ปัญหาต่างๆ ประสบกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบทางตาทางหูเดี๋ยวคนนู้นพูดมาคนนี้นินทามาคนนั้นให้ร้ายมาคนนั้นพูดคำหยาบมันมีสารพัดเราต้องมีกระแสของการมีสมาธิในการตั้งสติดำรงสติของเราให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเสียงนั้นต่อการกระทบนั้นต่อการสัมผัสนั้นใจเราไม่หวั่นไหว เมื่อใจเราไม่หวั่นไหวทุกข์ก็ไม่เกิดไม่มีการยินดีไม่มีการยินร้ายไม่โกรธตอบไม่ว่าตอบเราเฉยเสียมันก็มีความสุขนี่แหละคือหลักของธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้เรานำไปใช้ในชีวิตที่เรามาศึกษาที่เรามาค้นคว้าเนี่ยเพื่อต้องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่ไปใช้มันไม่มีผลอะไร เหมือนเราเรียนรู้ว่าเราทานข้าวแล้วหายหิวแต่เราไม่ลงมือทานเราไม่แสวงหาไม่ลงมือทานเราก็หิวอยู่อย่างนั้นหิวตลอดปีตลอดชาติเรารู้ว่าธรรมะสามารถดับทุกข์ได้สติสมาธิปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้แต่เราไม่เคยฝึกฝนอบรมเลยเราจะเอาอะไรแก้ปัญหาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้น ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นเราจะเอาอะไรไปแก้เราไม่มีทางแก้เพราะสติปัญญาเราไม่มีนั้นสิ่งเหล่านี้เองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราได้มาประพฤติมาปฏิบัติมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญามีทานมีศีลแล้วก็เป็นเบื้องต้นที่จะควบคุมกายใจแต่ไม่สามารถทำให้มันละ ละความโลภละความโกรธละความหลงได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติคือการภาวนาภาวนาคือการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อรู้เท่าทันเราก็หาทางละหาทางดับหาทางปล่อยหาทางวางให้อารมณ์นั้นมันหมดไปจากใจของเราอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลง อันนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาใครทำให้เราไม่ได้ใครมาแก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเองถ้าแก้ได้พุทธเจ้าคงแก้ให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไปนิพพานกันหมดแล้วไม่มีใครตกนรกไม่มีใครเป็นเปรตไม่มีใครเป็นอสุรกายแต่ทำไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่เชื่อบุคคลนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ก็ไม่สามารถจะช่วยพ้นนรกได้พ้นจากความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เราต้องช่วยตัวเราเองอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครก็ช่วยเราไม่ได้มาใจเราเนี่ยใครจะมาช่วยให้ใจเราเย็นนี่ก็ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นบ่อยๆ มีสติรู้บ่อยๆว่าเราเกิดความโลภแล้วนะความโลภนี้แหละมันเป็นสิ่งทำให้เราเป็นทุกข์พอเรารู้เราเห็นเราก็พยายามไม่ให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วเราก็ไม่ทำตามมันไม่ส่งเสริมความโลภไม่ส่งเสริมความโกรธไม่ส่งเสริมความหลงคือรู้แล้วก็ทำเฉยซะถ้าเรารู้แล้วไม่เฉยมันเป็นทุกข์เราต้องไปทำตามมัน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการเรียนรู้มาวัดก็ต้องมาปฏิบัตินะมันจึงจะได้ผลเห็นผล
มารู้อย่างเดียวได้ยินได้ฟังอย่างเดียวแต่ไม่นําไปประพฤติปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์มันรู้ว่าอาหารเราทานและอิ่มหายหิวแต่เราไม่ลงมือหาไม่ลงมือทานเราก็ต้องกลายเป็นคนที่หิวตลอดไปเหมือนกันเรารู้ว่าธรรมะดับทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจธรรมะก็ช่วยได้ดับได้แต่เราไม่แสวงหาไม่นำมาปฏิบัติฟังแล้วก็ผ่านรู้แล้วก็เฉยไม่สนใจใยดีการประพฤติปฏิบัติเรามาทำชั่วพักชั่วครู่พอนั่งไม่สงบก็ไม่นั่งเดินไม่สงบก็ไม่เดินสวดมนต์ไม่สงบก็เลยไม่สวดถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยเราต้องต่อสู้ต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำนั่งไม่สงบเราก็ต้องนั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบวันนี้ไม่สงบชั่วโมงนี้ไม่สงบชั่วโมงหน้ามันก็ต้องสงบนั่งต่อไปทำต่อไปมีความเพียรความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นแต่เราไม่เพียรก็เจออุปสรรคมีความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนหรือมีอะไรเข้ามาเราก็เลิกละไม่ทำต่อจะนั่งไปทำไมมีแต่ความปวดความเมื่อยจะบวชไปทำไมทานแค่มื้อเดียวร่างกายไม่ได้อาหารครบถ้วนมันลำบากนอนก็นอนน้อยเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าตีสามครึ่งตีสี่สวดมนต์อยู่บ้านนอนยันสว่างก็เลยไม่คิดที่จะทำความดีพอเจออุปสรรคเข้าเจอนิวรณ์เข้ามาครอบงำก็เลยไม่อยากจะทำความดีนี่แหละก็เรียกว่าอุปสรรคของการทำความดีมันมีนานาประการบางทีก็เป็นสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยมีป่วยมีโรคประจำตัวจะนั่งนานก็ไม่ได้สวดมนต์นานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ร่างกายไม่ให้นี่ก็เรียกว่ามันเป็นอุปสรรคในการทำความดีแต่ถ้าเราไม่ย่อท้อมีบางคนบางท่านเมื่อก่อนก็มีอุบาสิกาเป็นผู้หญิงป่วยไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับที่ขยับยังไม่ได้ต้องให้ญาติช่วยขยับแต่โชคดีที่มีลูกหลานไปบวชไปปฏิบัติแล้วก็นำธรรมะมาสอนพยายนะภาวนานะดูร่างกายว่าไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ควรยึดควรติดอยู่กับมันให้ภาวนาพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาดูว่ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้พิจารณาไปพิจารณาไปแกก็ป่วยอยู่งั้นตั้งเป็นสิบปีนอนให้ญาติช่วยขยับนอนจนที่หลังที่ก้นของแกนี่เปื่อยเน่าเผลอเมื่อไหร่ก็เน่าเพราะมันเป็นแผลกดทับที่ไม่สามารถจะขยับได้เองนอกจากลูกหลานนึกได้ก็มาช่วยขยับแกก็มีเวทนามากครูบาอาจารย์ลูกหลานที่เป็นพระก็ไปสอบอารมณ์บอกว่าเป็นยังไงบ้างยายยายก็บอกมันมีเวทนามากมันปวดมันปวดแสบปวดร้อนที่แผลที่ตัวเองนอนอยู่แกยังพูดได้แต่ว่าขยับไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ไปสอนอีกสอนให้ทำใจปล่อยวางในใจของเรานะอย่าไปยึดมันดูเวทนามันมีเกิดมีดับทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็หายไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดก็ทำไปทำมาแกก็ภาวนาเย็นสิ้นลมพอไปเผากระดูกกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นหยกเป็นก้อนก้อนไม่เหมือนกระดูกคนธรรมดาทั่วๆไปกลายเป็นหยกสีเขียวมรกตรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนผิดแปลกแตกต่างไปจากมนุษย์ทั่วๆไปนี่อานิสงส์ของการภาวนานี่ก็เรียกว่าแม้แต่ร่างกายมีอุปสรรคแต่ใจไม่เป็นอุปสรรคมันขึ้นอยู่กับใจถ้าใจสู้สักอย่างหนึ่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการปฏิบัติ
นั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันไปยึดมันไปติดมันไปสำคัญตนเมื่อมีความยึดมีความติดก็เลยไม่สามารถจะทำอะไรได้นั้นร่างกายของเราที่ปกติอยู่เนี่ยแม้แต่นั่งนานๆมันก็เป็นทุกข์อนัปัสสาอะไรคนที่ป่วยที่เจ็บมันมีเวทนามากแต่ถ้าพิจารณาโดยสัจธรรมความจริงแล้วถ้าบุคคลนั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะพิจารณาได้ไวเพราะเห็นสภาพของความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ทุกขณะคือความทุกข์ความทุกข์ที่มันปรากฏนั่นแหละผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตคนที่เห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ธรรมะถ้าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นก็ได้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้ามันสมัยก่อนมีภิกษุบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าหลงไหลในรูปของพระพุทธเจ้าสวยงามมากไปนั่งที่ไหนก็มีรัศมีเจิดจ้าเป็นจุดเด่นภิกษุรูปนี้ก็มีความหลงไหลในรูปของพระพุทธเจ้าที่บวชนี้เพราะต้องการไปอยู่ใกล้รูปพอใจในรูปของพระพุทธเจ้าว่ามีความสวยงามอย่างยิ่งก็เลยบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ตามไปทุกคนทุกแห่งแต่พระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้มารู้แล้วก็ถามภิกษุว่าเธอจะตามเราทำไมพระสุก็บอกว่าเราข้าพระพุทธเจ้าเห็นรูปของพระองค์แล้วมีความศรัทธาปรารถนาอยากอยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วมีความสุขได้เห็นแล้วมีความสุขพระเจ้าบอกเธอห่างไกลจากพุทธศาสนาเธออย่าห่างไกลเราตถาคตแม้อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลมองไม่เห็นตถาคตไม่ได้อยู่ที่รูปร่างมันได้อยู่ที่รูปมันสวยงามตถาคตอยู่ที่ธรรมะก็ให้สติแก่ภิกษุรูปนั้นไปภิกษุรูปนั้นก็ปลีกตัวออกไปทำความเพียรพิจารณากายว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตารูปนี้ก็ไม่คงที่ถ้าวันหนึ่งก็เกิดความเสื่อมเกิดความสลายเกิดความผุพังไปในที่สุดไม่ได้คงทนถาวรน้อมไปจนเห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นซากศพเป็นอสุภะแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเน่าเฟะร่างกายนี้มีหนอนชอนชัยผุพังไปตามกาลเวลาเห็นความเป็นจริงสภาวะธรรมก็เกิดขึ้นญาณทัศนะคือเครื่องรู้ก็ปรากฏแก่ภิกษุรูปนั้นเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายในร่างกายก็ปลดปลงปล่อยวางสภาวะของสังขารร่างกายจนได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องสรรเสริญภิกษุรูปนั้นว่าเธอได้อยู่ใกล้ตถาคตแล้วเธอได้เห็นเราตถาคตแล้วนี่คือการเห็นพระพุทธเจ้าก็คือการเห็นธรรมนั่นเองท่านเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเรามีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้คำสอนของพระองค์เราจะไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักนรกสวรรค์ไม่รู้จักนิพพานแต่นี่เราอาศัยบุญบารมีของพระพุทธองค์และบุญบารมีที่เราเคยสร้างเคยทำเคยสะสมมาเราก็ยังเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพุทธศาสนาเราเกิดมาในชาตินี้เรายังได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่เป็นมงคลคือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนำคำสอนเหล่านั้นมาชี้แจงแสดงให้เราทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลเพราะไม่รู้ว่าถ้าว่างจากศาสนาพุทธเมื่อไรพระพุทธเจ้าทรงทํานายไว้ว่าพุทธศาสนาของพระองค์นั้นมีแค่ 5,000 ปี
และศาสนานั้นก็จะหมดไปภายใน5,000 ปีนี่ก็เกินครึ่งแล้วศาสนานั้นไม่อาจอยู่ได้เมื่อหมดศาสนาแล้วก็จะว่างจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีนักบวชในพุทธศาสนาไม่มีใครสอนไม่มีใครเทศไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้แนะเกิดกาลยุคเป็นยุคที่ต้องรบราฆ่าฟันแย่งชิงกัน อยู่ด้วยอำนาจไม่ได้อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเพราะไม่มีศีลธรรมที่จะลงเหลือให้อยู่ฉะนั้นถ้าเราไปเกิดในยุคนั้นก็เหมือนกับเราตกอยู่ในนรกนั่นเองนะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเกลียดชังมีแต่ความอิจฉากันตลอดเวลาฉะนั้นเราโชคดีที่เกิดในยุคนี้ก็ถือว่า ยังมีพุทธศาสนาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมีปรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะอย่างอื่นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเราเจ็บเราป่วยหรือต้องการอำนวยความสะดวกในบางสิ่งบางอย่างเราก็อาศัยทรัพย์นั้นลูกหลานญาติพี่น้องก็ช่วยเราได้ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อมีลมหายใจอยู่เท่านั้นเองแต่เมื่อหมดลมแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเรานำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็อาศัยบุญนี่แหละเป็นผู้นำไปทำไมงั้นก็บาปก็นำไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีอยู่2 สิ่ง 2 ประการที่จะนำพาเราไปฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ฉลาด มีสติมีปัญญาเราก็พยายามบำเพ็ญบุญกุศลหาที่พึ่งไว้ที่พึ่งอันประเสริฐก็คือบุญกุศลเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยสะสมไว้สร้างไว้ทำไว้ของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราเป็นของโลกทำไว้ก็อยู่ในโลกนี้ถ้ามันไม่อันตรธานหายไปก่อนเราหรือเราไม่อันตรธานหายไปก่อนมันก็อยู่ในโลกนี้ เอาไปโลกหน้าไม่ได้แต่ทานศีลภาวนาเนี่ยมันสามารถไปโลกหน้าได้อันนำพาเราไปอย่างอื่นไม่เอาไม่สามารถจะเอาไปได้ฉะนั้นเราต้องคิดให้มากว่าเราเกิดมานี้ต้องการอะไรและสิ่งที่เอาไปได้เราได้ทำไว้หรือยังทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีครบถ้วนไหมถ้ายังไม่ครบแสดงว่า มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ยังหวังไม่ได้เพราะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานั้นเป็นที่มาของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบูรณ์ด้วยร่างกายฉะนั้นคนที่เกิดมาสมบูรณ์นั้นได้มาจากทานได้มาจากศีลได้จากการภาวนาของตัวเองที่สะสมสร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีต บางคนบางท่านเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์เยอะแยะไปหูหนวกตาบอดบ้าใบ้แขนขาดขาขาดพี่กลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนโรคภัยไข้เจ็บมากมายมาจากอะไรมาจากผลบาปที่ตัวเองได้ทำเอาไว้มันให้ผลมันให้ผลแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานอย่างแสนสาหัสนะต้องชดใช้กันไป หนีกรรมไม่พ้นหนีบาปไม่ได้หนีบุญไม่ได้ใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลอันนั้นอันนี้ชีวิตของเราก็ต้องอาศัยบุญกุศลนี่เองเป็นเครื่องดำเนินทางพาเราไปสู่หนทางแห่งความสุขฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็พยายามสร้างบุญกุศลให้มากโอกาสของเรามีไม่มาก บางคนนึกว่าเดี๋ยวเราก็มีโอกาสได้ทำอีกผลัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำโอกาสนั้นโอกาสนี้เมื่อนั้นเมื่อนี่ผลสุดท้ายไม่ได้ทำเห็นไหมเดินทางกันไปเนี่ยอุบัติเหตุวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะเขาไม่ชนเราเราก็ไปชนเขาบางทีก็ไม่ได้ไปชนใครละขับลงไปข้างทางเองตกเขียวตกคลอง ไปตามกระแสของกรรม ปีใหม่เทศกาล
หยุดหลายๆวันเนี่ยเดินทางกันเนี่ยอุบัติเหตุพยายามรณรงค์เมาไม่ขับนะเคารพกฎจราจรง่วงให้หลับไม่ต้องขับไปแต่คนเราก็ฝ่าฝืนไม่ได้ทำตามกฎระเบียบเพราะอะไรเพราะคนไม่ชอบกฎระเบียบไม่ชอบถูกบังคับแต่ไม่ยอมบังคับตัวเองแต่อยากจะบังคับคนอื่นแต่ตัวเองไม่ยอมบังคับถ้าเรามีสติก็สามารถบังคับตัวเองได้มีสมาธิมีปัญญาก็สามารถควบคุมตัวเองได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสติสมาธิปัญญาจะนำพาให้เราไปสู่หนทางแห่งความสุขของชีวิตนั้นชีวิตของเรานี่ยังมืดอยู่พอแสงสติแสงสมาธิแสงปัญญายังส่องไม่ผ่านไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาไว้ยังไม่มีใครชี้แนะหนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงเมื่อใดที่สติสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าเมื่อนั้นแหละหนทางชีวิตของเราก็จะสดใสจะนำพาเราไปสู่สุคติถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมไม่สะสมไม่แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเราก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์เพราะความทุกข์นี่มันมีอยู่ประจำประจำกายประจำสังขารของเราเนี่ยท่านคนเราทุกวันเนี่ยต้องการความสุขไขว่คว้าวิ่งหาความสุขกันแต่หาไม่ถูกที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางทางที่จะไปก็ไม่ไปทางที่จะไปสวรรค์ก็ไม่ไปทางศีลทางธรรมเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์แต่เราไม่แสวงหาไม่ไขว่คว้าทางที่ไปนรกเนี่ยผิดศีลผิดธรรมเข้าคับเข้าบาร์กินเหล้ากินเบียร์ไปสู่อบายยมุกอบายภูมินี่เราก็แสวงหากันมันไหลไปเห็นไหมเต็มไปหมดเปิดกี่ที่ก็เต็มนะที่ไหนมีเหล้ามีเบียร์มีครับมีบาร์มีสถานที่เริงรมเต็มทุกแห่งคนก็ไปเบียดเสียดกันมาปีไหนสันติกะ อะไรผับที่ดังๆที่คนตายตั้งเป็นร้อยหนีไม่รอดประตูนิดเดียวมาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็ตายกันหมดก็ไปเฉลิมฉลองไปกินเหล้าเมาเบียร์ไปเต้นไปรำกันผลสุดท้ายก็ตายหมู่เพราะอะไรเพราะไม่ใช่หนทางแห่งความเจริญเราไปสู่ความเสื่อมเราไม่หาศีลหาธรรมวันหยุดเราเวลาไปทำอย่างอื่นเราไม่เอาเวลามาทำประโยชน์ให้กับตัวเองทางศีลทางธรรมเรามองไม่เห็นมันมืดบอดกิเลสตัณหามันครอบงำมันทำให้ใจของเรามันมืดมันมองไม่เห็นทางท่านพุทธเจ้านี่มาชี้ทางสว่างให้แก่พวกเราธรรมะเป็นเครื่องนำทางนำชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญนั้นถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนทางศีลทางธรรมนี่แหละมีเวลาก็หัดอะไรหัดสร้างสติสตินี่ทำได้ทุกขณะตัวรู้สมาธิก็ทำได้ทุกขณะใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกฝึกหัดให้ใจมันอยู่กับตัวเองอย่าไปไว้ที่อื่นอย่าไปฝากไว้กับลูกกับหลานไปฝากไว้กับการงานฝากไว้กับคนนู้นคนนี้ถ้าฝากไว้แล้วมันเป็นทุกข์ถ้าอยู่กับตัวเรามันเป็นสุขง่ายๆแค่นี้เองเอาใจไว้กับตัวเองไม่เอาไว้กับคนอื่นไม่ไปเอาไว้กับวัตถุสิ่งของบุคคลอื่นเอาไว้กับตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้อยู่กับตัวเองตลอดนั่นแหละความสุขก็จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ของยากใครก็ทำได้หญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้เด็กก็ทำได้ที่ทำได้นี่ต้องขนขยันทำถ้าไม่ขยันมันทำไม่ได้
กิเลสตัณหามันเนี่ยคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาอย่าทำความดีนี่มันมาแล้วจะทำไปทำไมเห็นได้อะไรมันจะมาเตือนอยู่ตลอดเวลามันคอยยั่วยุอยู่ตลอดเวลาเราต้องฟันฝ่าต้องอดกั้นอดทนมีความเพียรมีขันติไม่เชื่อมันเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าพระเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้งสามพระเจ้ารู้หมดอดีตอนาคตปัจจุบันพระเจ้ารู้หมดแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยปัจจุบันก็ไม่รู้อดีตก็ไม่รู้หลงอดีตอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปอย่างไรจะไปไหนจะจากโลกนี้จะไปโลกไหนยังไม่รู้เลยนี่เพราะเราหลงอยู่แต่พระเจ้าเป็นผู้รู้ พระอรหันต์ที่พระพุทธปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนสำเร็จก็เป็นผู้รู้ว่าจะไปไหนรู้ที่มาที่ไปของตัวเองเราที่มาก็ไม่รู้ที่ไปก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าก่อนจะมาเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากนรกมาจากเปรตหรือมาจากเทวดาหรือมาจากชั้นไหนเราก็ไม่รู้เวลาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจะไปเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาแล้วจะไปไหน นี่ก็เรียกว่ายังหลงอยู่คนที่รู้คือคนที่ไม่หลงรู้ว่าตัวเองจะไปไหนจะไปยังไงก็ต้องสร้างตัวรู้ไว้แล้วก็ทำทางไปไว้ทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานก็มีฐานศีลภาวนานี่แหละที่จะนำพาตัวเองไปได้นั้นเรามีโอกาสแล้วโยมแล้วว่าทุกคนสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะบางคนบอกไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่ใช่ เวลาโอกาสมีทุกคนแต่จะมีมากมีน้อยก็ตามกำลังของกรรมกำลังของกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกว่าสัตว์นั้นจะอยู่ได้นาน80 ปี 90 ปี 100 ปีหรือจะอยู่ได้น้อยชั่วโมง1 2 ชั่วโมง1 เดือน 1 ปี 1ก็แล้วแต่กรรมกรรมที่ได้กระทำมาไว้มันจำแนกให้บุคคลนั้น อายุยืนอายุสั้นเราโทษใครไม่ได้โทษตัวเองที่ทำไว้ถ้าอายุยืนก็แสดงว่าตัวเองทำกรรมคือบุญกุศลไว้มากบุญกุศลก็ชักพาให้ตัวเองมีอายุที่ยืนยาวอยู่ได้นานแต่นานเท่าไหร่ก็ไม่เกิน100 ปีมีบ้างก็เล็กน้อยคนสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันแต่เก่งกล้าสามารถแค่ไหนก็หนีความตายไม่พ้น หนีความแก่ไม่พ้นหนีความเจ็บไม่พ้นเราต้องจบด้วยการจากชีวิตของทุกคนมีจุดจบคือการจากของรักจากของชอบใจจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานจากบ้านจากเรือนจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่ตัวเองก็ต้องจากไปทิ้งไว้เป็นเท่าเป็นทานเป็นธาตุไปในที่สุดทิ้งหมดทุกอย่าง นี่ก็เรียกว่าจบด้วยการจากเราพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆว่าเราต้องจากกันแน่นอนเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเรา